พิมลชมเทควันโดเยาวชนทีมหญิงที่3โลกขนมจีบจอดชุดใหญ่เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้เดินทางมารับนักเทควันโดเยาวชนทีมชาติที่เดินทางกลับจากการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการโซเฟียเวิลด์เทควันโดจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2022ที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียโดยจอมเตะรุ่นเล็กทำผลงานคว้ามาได้1ทอง3เงิน2ทองแดงโดยเหรียญทองได้จากน้องขนมจีบณัฐกมลวาสนารุ่น44กิโลกรัมหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากบัลลังก์ทัพแดงแดงรุ่น59กิโลกรัมชายกมลชนกศรีเคนรุ่น49กิโลกรัมหญิงพับวิทตัวรื่นรุ่น48กิโลกรัมชายและเหรียญทองแดงได้จากพัชรการภูลเกิดรุ่น46กิโลกรัมหญิงกับอิทธิพรสินสังรุ่น51กิโลกรัมชายซึ่งบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างคึกคักมีเหล่าผู้ปกครองต่างเดินทางมามอบดอกกุหลาบและช่อดอกไม้ให้นักกีฬาเป็นจำนวนมากบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลนายกเทควันโดกล่าวว่านับว่าเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมสำหรับเยาวชนชุดนี้ซึ่งทีมหญิงสามารถคว้าอันดับ3จากผลงาน1ทอง1เงิน1ทองแดงโดยอันดับ1เกาหลีใต้อันดับ2อิหร่านส่วนทีมชายหนุ่มไทยได้อันดับ4จากผลงาน2เงิน1ทองแดงซึ่งอันดับ1เกาหลีใต้อันดับ2อิหร่านอันดับ3คาซัคสถานโดยเด็กชุดนี้จะเติบโตเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตเพราะหลายคนมีรูปร่างที่สูงและมีทักษะที่ดีจะทดแทนนักกีฬารุ่นพี่ได้โดยเฉพาะน้องขนมจีบณัฐกมลวาสนาเจ้าของเหรียญทองอายุเพียงแค่15ปีมีความสูงถึง178เซนติเมตรน้ำหนักแค่44กิโลกรัมมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลสำหรับผลงานรวมทั้งยุวชนและเยาวชนที่คว้าเหรียญรางวัลมาได้ถึง14เหรียญทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ.ส.ผู้สนับสนุนหลักของสมาคมเตรียมมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลทุกคนทั้งระดับยุวชนและเยาวชนให้คนที่ได้เหรียญคนละ 30,000 บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,000 บาทไม่รวมกับเงินรางวัลที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งต้องขอขอบคุณทอ.ส.อย่างมากที่ให้รางวัลกับนักกีฬาและสนับสนุนสมาคมมาอย่างยาวนานกว่า17ปีโดยหลังจากนี้ยังมีการแข่งขันในรายการสำคัญอีก4รายการในปีนี้ซึ่งรายการสุดท้ายคือศึกชิงแชมป์โลกของทีมชาติชุดใหญ่ที่ประเทศเม็กซิโกพิมลกล่าวสิงเจ้าท่ายืนยันคว้าตัวเบนจามินเดวิสจากออกซ์ฟอร์ดร่วมบูไทยลีกสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ทีมดังในลีกสูงสุดเมืองไทยประกาศคว้าตัวเบนจามินเดวิสกองกลางทีมชาติไทยจากออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดร่วมทัพสู้ศึกฤดูกาลใหม่สิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรยืนยันคว้าเบนจามินเดวิสกองกลางทีมชาติไทยจากออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในศึกลีกวันประเทศอังกฤษมาร่วมทัพเพื่อสู้ศึกฤดูกาล 2022-23 เป็นที่เรียบร้อยมั่นใจช่วยให้เกมรุกของทีมหลากหลายมากขึ้นดาวรุ่งวัย21ปีเป็นกำลังสำคัญให้ทีมชาติไทยU23ทั้งในชุด4เกม2021ที่เวียดนามและชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานก่อนที่ล่าสุดตัดสินใจย้ายมาอยู่กับสิงเจ้าท่าเพื่อโอกาสลงเล่นของตัวเองด้วยสัญญายืมตัวจบฤดูกาล 2022-23 ไทยลีก
นัดวันเปิดตัวซีซั่นใหม่อย่างเป็นทางการที่สนามมวยราชดำเนินมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่ากล่าวว่าก่อนอื่นแป้งต้องขอบคุณคุณเสือสำริดธนาการสุดในฐานะประธานสโมสรที่ช่วยทำให้ดีลนี้สำเร็จและเลือกปล่อยเบนมาอยู่กับเราเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นซึ่งแป้งเชื่อว่าแฟนๆหลายคนรู้จักน้องดีอยู่แล้วว่ามีคุณภาพขนาดไหนและแป้งเชื่อว่าการมาของเบนจะช่วยทำให้เกมรุกของทีมมีความหลากหลายและอันตรายมากขึ้นเรื่องการปรับตัวแป้งเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะเบนเคยมาที่เมืองไทยหลายครั้งและคุ้นเคยกับนักเตะหลายคนอย่างวิลเลียมที่เพิ่งร่วมงานกันในทีมชาติไทยยูโร23เช่นเดียวกับการร่วมงานกับแป้งในทีมชาติไทยแต่เหนือสิ่งอื่นใดแป้งอยากฝากแฟนบอลการท่าเรือ FC เป็นกำลังใจให้น้องด้วยและหวังว่าด้วยความกระหายที่อยากลงเล่นน้องจะทำผลงานได้ดีกับเราขณะที่เบนเดวิสกองกลางป้ายแดงสิงห์เจ้าท่ากล่าวว่าผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองสโมสรทั้งคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำและคุณเสือสำริดธนาการสุดที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นและเพื่อช่วยให้ผมได้มีโอกาสลงเล่นที่สม่ำเสมอมากขึ้นแน่นอนว่าผมอาจจะยังใหม่กับฟุตบอลลีกที่นี่แต่ผมจะพยายามทำงานหนักและช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้สำหรับเบนจามินเดวิสเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษเกิดที่ประเทศไทยแต่ไปเติบโตที่สิงคโปร์ก่อนย้ายไปอยู่อังกฤษและมีโอกาสเซ็นสัญญากับฟูลแลมทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพมีโอกาสลงเล่นให้ทีมยูโร18ยูโร23และชุดใหญ่ในเกมฟุตบอลถ้วยต่อด้วยย้ายมาอยู่กับออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในศึกลีกวันเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นเป็นตัวหลักได้กระทั่งย้ายมาค้าแข้งในไทยลีกครั้งแรกกับการท่าเรือ FCตึกแทบแตกเป๊กผลิตโชคฉลองวันเกิดพร้อมแฟนคลับเนืองแน่นตึกแทบแตกเป๊กผลิตโชคฉลองวันเกิดอายุครบ38ปีเต็มแฟนคลับเนืองแน่นขอบคุณของขวัญสุดล้ำค่าสัญญาจะเก็บอย่างดีแรงเกินต้านขึ้นทุกปีสำหรับโปรเจกต์วันเกิดของศิลปินสุดฮอตเป๊กผลิตโชคที่แฟนๆรวบรวมจัดให้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับศิลปินที่รักปีนี้จัดเต็มไม่แพ้ทุกปีทั้งกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดรวมถึงต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็ร่วมอวยพรเฮียเป๊กได้ทั้งที่ตึกแกรมมี่ตัวเล็กที่เอ็มโพเรียมเอ็มพอเทีย MBK สยามพารากอนรถแห่บอกรักแบบตะโกนป้าย HBD ติดรถทุกๆรวมถึงโปรเจกต์บุญต่างๆที่แฟนๆทำกันมาตลอดอาทิตย์ตู้ปันสุขสนับสนุนอุปกรณ์ส่องสว่างและเครื่องปั่นไฟแก่ผู้ภัยสว่างเมตตาร่วมปลูกป่ากับศูนย์วนศาสตร์ชุมชนสมทบทุนสร้างศาลาวัดที่วัดม่วงอ่อนท่าวารีจังหวัดยโสธรและอื่นๆแถมเป็นอีกปีที่พิเศษสุดเมื่อหนุ่มเป๊กแวะเข้ามาถ่ายรูปกับโปรเจกต์วันเกิดและนัดเจอกับเหล่าแฟนคลับเพื่อร่วมฉลองวันเกิดไปพร้อมกันเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ตึกแกรมมี่เรียกได้ว่าตึกแตกด้วยเสียงกรี๊ดต้อนรับและเสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทำเอาหัวใจพองโตกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นแบบนี้โดยเป๊กกล่าวว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาเติมพลังใจและร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับผลิตนะครับดีใจมากๆเลยครับตอนนี้ใจฟูมากเลยขอบคุณสำหรับคำอวยพรจากทุกคนขอบคุณสำหรับของขวัญสุดล้ำค่าดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมอบของขวัญให้จะเก็บไว้อย่างดีเลยครับขอให้พรที่ทุกคนให้มาส่งต่อกลับคืนให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้ามีโอกาสคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับ